รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังสารพลังสร้างสุขนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการบรรยายเรื่องในครั้งงานมหกรรมสร้างสุขนะครับในแนวคิดและทิศทางสารพลังสร้างสุขภาวะตอนหนึ่งว่าทุกวันนี้ระบบสุขภาพมีการสลับซับซ้อนเป็นอย่างมากจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรงโดยภาครัฐหน่วยงานเดียวหรือว่าหน่วยงานใดเท่านั้นการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งเป็นภาคีเครือข่ายพลังในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพทั้งมิติของกายของใจมาโดยตลอดนำมาสู่การประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนพุทธศักราช2559เกิดเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนกขป.13เขตพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามทีนะครับตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมากขป.นั้นได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเรื่องของงานมหกรรมสารพลังสร้างสุขโฮมสุขอีสานที่กขป.4เขตพื้นที่สามารถสรุปประเด็นปัญหาจากความต้องการของคนในพื้นที่ออกมา4ประเด็นนะครับซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึงแนวทางในการปฏิรูปประเทศนายสุวพันธ์กล่าวอีกว่างานทางด้านสุขภาวะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนนะครับจำเป็นจะต้องมี4องค์ประกอบสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายคือ 1. รัฐบาลต้องมีความเข้าใจและให้การสนับสนุน 2. ภาคีเครือข่ายนะครับต้องมีความเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 3. องค์กรระดับพื้นที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะกขป.ที่เป็นกลไกสำคัญนะครับและ 4.จิตอาสาที่ต้องเข้ามาช่วยกันสร้างและให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกันรัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนนะครับงานทางด้านสุขภาวะงานทางด้านการดูแลสุขภาพรัฐบาลจะขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพทั่วประเทศรัฐบาลจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับภาคระดับจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอและตำบลถ้าเราบูรณาการในลักษณะนี้มีพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ขึ้นมาช่วยขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพจะยิ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนายสุวพันธ์กล่าวในงานที่มีการเสวนาหัวข้อกขพ.ในอนาคตนะครับด้วยนายแพทย์พลเดชปริ่นประทีปเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นกลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่บูรณาการภารกิจของทุกกระทรวงที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับสุขภาวะให้เข้ามาเป็นการทำงานร่วมกันโดยทั้ง13เขตสุขภาพจะมีกขป.เขตละ45คนเป็นกำลังสำคัญหนุนเสริมเต็มกำลังนะครับในการทำงานหน่วยงานหลักให้มีประสิทธิภาพและเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในการทำงานอย่างสอดคล้องสอดประสานเพื่อที่จะบรรลุภารกิจแต่ละพื้นที่ด้วยบทบาทหลักของกขป.ก็คือการสานพลังบูรณาการสร้างให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจไปทำงานไม่ใช่ทำเองนะครับแต่ทำงานร่วมกันและต้องช่วยเพื่อนทำงานได้ดีฉะนั้นแต่ละเขตพื้นที่ต้องร่วมกันกำหนดประเด็นร่วมก่อนที่แต่ละภาคเครือข่ายจะแยกย้ายกันกลับไปขับเคลื่อนตามแผนงานและประมาณตนเองโดยมีกขป.เป็นส่วนหนุนเสริมนะครับซึ่งนายแพทย์พลเดชได้กล่าวในเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้ฟังเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับว่าเขตพื้นที่หน้าที่ชัดๆนั้นมีอะไรบ้างจะได้เห็นนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราเจ็บป่วยแล้วไปหาหมอแค่นั้นแต่ว่าจำนวนของแพทย์ที่จะรักษาตัวเราก็มีไม่พอพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เองตอนนี้ก็มีไม่พอโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมันมีเยอะมากนะครับยกตัวอย่างโรคไม่ใช่แค่โรคติดต่อเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอ้วนความดันเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างเป็นลำดับสันพฤติกรรมของคนไทยปัจจุบันนี้นะครับในวัยรุ่นเนี่ยซึ่งมีจำนวนน้อยลงกว่าเมื่อก่อนแต่มีจำนวนคนอ้วนมากขึ้นจะแก้ปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาง่ายๆเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าพฤติกรรมอันนี้ต้องไปสร้างเป็นวิถีชีวิตใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำงานอย่างนี้ด้วยความเข้าใจกันจริงหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้เท่าที่ผมได้มีโอกาสได้ฟังอยู่และติดตามข่าวสารนะครับคนบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าคนไทยเราปัจจุบันนี้นะครับอยู่กับเรื่องของกระแสในการดื่มในการกินเนี่ยเยอะมากกว่ากระแสในการรักษาตัวเองกระแสในการออกกำลังกายเนี่ยนะครับทุกวันนี้ยิ่งมีปัญหาเรื่องฝุ่นเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าการวิ่งที่มีอยู่จักรยานที่เราขี่กันเป็นประจำนะครับหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยมันจะทำได้ต่อไปไหมเพรา
ราะถ้าเกิดมีฝุ่นเกิดเยอะขึ้นในขณะที่ไม่มีใครช่วยทำให้ฝุ่นมันน้อยลงเนี่ยประชาชนเนี่ยแทนจะได้ออกกำลังกายในที่แจ้งก็ต้องไปออกในฟิตเนสเหมือนเดิมอีกในคนระดับกลางสามารถทำได้แต่ชาวบ้านจะทำยังไงถ้าชาวบ้านไม่เข้าใจไปออกในที่แจ้งเยอะในขณะที่บางจังหวัดนั้นมีฐานะอุตสาหกรรมเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเสียอย่างเดียวนะครับแต่ทำให้ฝุ่นมันมากขึ้นเนี่ยปัญหาซับซ้อนอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยเด็กมีปัญหาเจ็บป่วยมากขึ้นเนี่ยจะแก้กันยังไงจะปิดเรียนแบบนี้ไปตลอดได้หรือเห็นไหมครับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแก้วันเดียวได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าต่อจากนี้ไปนะครับงานกกป.เนี่ยต้องเป็นเรื่องของการที่จะกระชับงานกับทางสาธารณสุขทำยังไงที่จะมีวิถีชีวิตในการปรับเข้าสู่พฤติกรรมใหม่เพื่อตรงที่ว่าเลือกตั้งใหม่ทั้งทีเนี่ยนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยก็ควรจะมีบทบาทในการกำหนดออกมาร่วมกับชาวบ้านที่จะต้องใช้วิถีชีวิตปรับเข้าสู่หมู่ที่แท้จริงนะครับในการพัฒนาตัวเองอย่างเป็นล่ำเป็นสันมากขึ้นชวุฒิเกิดชื่นรายงานรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง